สวัสดีครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะหยุดเสียงดิงโทนนะครับเวลาที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาหาเรานะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการหยุดเสียงอย่างไวนะครับโดยการยกมือถือขึ้นมานะครับหรือไม่งั้นก็ใช้มือมาปดที่บริเวณหน้าจอฮะเสียงดิ้งโทนก็จะเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับนะครับผมขอลองโทรเข้าก่อนนะครับอ่าได้เสียงโทรเข้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองยกมือถือขึ้นมานะครับอ่ามือถือก็จะเงียบไปนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้มือถือของเรานะครับมีฟังก์ชันนั้นนะครับก็คือเจ้าแอปที่ชื่อว่านี่นะฮะพิกนะครับพิกลิงสต็อปนะครับ, Pick, Link, รบก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ Setup กันนะครับ ขั้นแรกก็ทําการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันไปก่อนนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่ามันมีการเซตหลายอย่างนะครับถ้าเราเซตไม่ถูกต้องนะครับแอปก็จะไม่ทํางานนะครับเมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับกดเปิดเข้าแอปมานะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอร์ดนะครับว่าจะต้องใช้สิทธิ์อะไรบ้างน,นะครับแล้วกดที่ปุ่ม grant permission ไปนะครับกดอนุญาตไปนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาจะพามาที่โหมดห้ามรบกวนนะครับเราก็แค่มากดในส่วนของพ i ิก Ring Stop นะครับให้มันทำงานนะครับแล้วก็กดอนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับเมนูตรงนี้นะครจะขึ้นอยู่กับมือถือยี่ห้อที่เราใช้นะครับพอดีตอนนี้ผมใช้ตัว redmi note 5ก็จะเป็นเมนูประมาณนี้ถ้าใครใช้ samsung ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันที่เราจะเลือกใช้งานได้นะครับด้านบนนะครับพิก พิก to silent ตรงนี้ก็หมายความว่าเวลายกมือถือขึ้นมาจากพื้นนะครับลิงโทนก็จะเงียบไปนะครับซึ่งตรงนี้แนะนำให้กดคาลิเบตก่อนนะครับตรงพิกเซนซิสี่เนี่ยก็เป็นความไวนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งไวนะครยกขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะไวเลยแต่ถ้าเราปรับไปทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยยกมาแล้วบางทีแม้แต่เขยา่าเครื่องยังลิงโทนยังไม่หยุดเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ลองปรับดูถ้าห้าไม ผมแนะนำให้คาลิเบตก่อนนะครับวิธีคาลิเบตก็คือกดคาลิเบตไปนะครับแล้วก็เอามือถือนะครับวางไปเป็นบนทึกพื้นที่ราบนะฮะอ่าแล้วก็เนี่ยนะฮะแล้วก็ยกมือถือขึ้นมานะครับเนี่ยนะฮะวางไว้ที่ราบนะฮะแล้วก็ถ้ายกขึ้นมาเนี่ยไอตัวลิงโถมันจะต้องเงียบไปนะครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่โอเคนะฮะเราก็กดปรับตรงนี้ไปนะฮะกดกดไออ pixelity เนี่ยให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อได้ค่าที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดเซฟนะครับอ่ะส่วนอันนี้นะครับ wave to silence ก็คือมันจะใช้เซนเซอร์ตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณหน้าจอของหน้าจอมือถือเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวกล้องหน้าเนี่ยซึ่งเซนเซอร์เนี้ยมันก็คือเป็นเซนเซอร์ที่เวลาที่เราโทรศัพท์นะครับแล้วเราเอาแนบกับหูหน้าจอมันจะดับนะครับก็ เวลาดิงโทนดังนะครับเราก็มาปัดตรงนี้เอานะครับมันก็จะเงียบไปนะครับก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานตอบโจทย์นะครับในการทํางานนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะลองแบบใช้มือปัดดูนะครับว่าจะเงียบไหมนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วลองโทรเข้าอีกทีนะฮะ เห็นไหมครับก็สามารถใช้ได้ทั้งยกหูขึ้นมานะครับหรือว่าจะใช้มือปัดก็ได้นะครับถ้าถือเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็ทําให้เรามีการใช้โทรศัพท์ได้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะค,ะครับถ้เห็น่คลิปนี้ประโยชน์นะครอย่าลืมนะครัช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ